โอ้ยฮิตกันเหลือเกินนะคุณผู้ชมครับกับขนมปังเนยนิ่มที่ใครๆเขารับประทานกันนะเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การใช้เนยนะแต่เป็นการใช้นมครับคุณผู้ชมวันนี้ใช้ทั้งนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วย2 อย่างเนี่ยใช้รวมกันรับรองขนมปังเนยนิ่มของเราจะอร่อยอร่อยครับวิธีทำขนมปังเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมจนกระทั่งเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนกระทั่งจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคลึงเป็นก้อนกลมใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมเนยสดใส่เนยสดชนิดเค็มและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบหั่นขนมปังที่เตรียมไว้ให้มีความหนาประมาณ 1.5 นิ้วทาหน้าขนมปังด้วยครีมเนยสดโรยด้วยน้ำตาลทรายให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ